สวัสดีค่ะทุกคนมาถึงลาสเวกัสแล้วเนี่ยนอกจากแสงสีในตัวเมืองแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ต้องแวะไปถ่ายรูปเลยนะคะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูเขาแดง Red Rock Canyon ค่ะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลาสเวกัสไปทางตะวันตกขับรถเพียงแค่25นาทีก็ถึงนะคะพื้นที่ใหญ่มากค่ะมีทั้งหมด 495,000 กว่าไร่นะคะคิวค่อนข้างยาวค่ะ No, I do not. $22. Okay. Oh, have to pay more. Yeah. Okay. ถ้าไม่ได้จองมาล่วงหน้าเนี่ยก็จ่ายเพิ่มอีก2เหรียญนะคะทั้งหมดคือ22เหรียญค่ะ Mojave Desert. Red Rock Canyon. So this part is a Nevada, this place is California. Yep. Okay. We're lucky we're in this parking lot over there. Get a walk around a little bit. Come on, Red Rock Canyon National Conservation Area. หินแต่ละประเภทนะฮะแต่สัตว์โกลเด้นอีโก้นะฮะและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะจุดแรกที่พวกเราไปแวะเนี่ยคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเปิดทุกวันนะ9 โมงเช้าถึง 4 โมงครึ่งมีข้อมูลให้นักท่องเที่ยวนะก็จะได้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าเราทำอะไรได้นะฮะและที่สำคัญนะคะแนะนำเลยค่ะให้แวะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำตรงจุดนี้เนี่ยสะอาดที่สุดค่ะและในระหว่างที่ไปเที่ยวในอุทยานเนี่ยแม่แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะนะคะเพราะห้องน้ำตามจุดต่างๆภายในอุทยานเนี่ยกลิ่นแรงมากนะคะไม่มีชักโครกนะคะRed Rock Canyon เนี่ยก็จะเป็นเขาวงกตนะคะเวลาขับรถตามเส้นทางเขาเนี่ยห้ามออกนอกเส้นทางค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีค่าปรับนะคะโอเคเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างกันว้าวพอเดินลงมาแล้วเห็นแบบใกล้มากเลยนะฮะกิจกรรมภายในอุทยานภูเขาหินแดงเนี่ยก็จะมีทั้งการเดินป่าตามเส้นทางต่างๆทั้งหมด26เส้นทางนะไปตามหุบเขาตามยอดเขาแนวหินและปล่องไฟฮะรังน้ำและลำห้วยนะฮะผาหินนะฮะและมีการปีนเขาด้วยนะฮะปั่นจักรยานตั้งแคมป์ดูนกไทยภาพนะฮะส่วนภูเขาหินแดงภายในอุทยานน่ะก็จะมีทั้งหินทรายแอสแทรกนะฮะเป็นหน้าผาหินทรายที่ยิ่งใหญ่สูงแบบหลายพันฟุตนะฮะประกอบไปด้วยหินทรายแอสแทรกนะฮะมีการก่อตัวประมาณ180กว่าล้านปีนะฮะส่วนสีแดงของหินทรายแอสแทรกบางส่วนเนี่ยก็เกิดจากการออกไซด์ของเหล็กนะการสัมผัสกับธาตุเหล่านี้น่ะก็จะทำให้แร่ธาตุเหล็กออกซิไดนะฮะหรือเกิดสนิมนะส่งผลให้หินมีสีแดงสีส้มและสีน้ำตาลนะฮะและส่วนสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าหินปูนนะฮะหินปูนเนี่ยก็จะประกอบด้วยซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลและภายในอุทยานเนี่ยมีรอยเท้าของไดโนเสาร์เทราพอดนะฮะจะเป็นไดโนเสาร์แบบกินเนื้อนะฮะขนาดเล็ก2เท้านะฮะที่นักบรรพชีวินวิทยาค้นพบในหินทรายแอสแทรกที่ Red Rock Canyon ในที่ต่างๆทั้งหมด3แห่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบร่องรอยของสัตว์ขนาดเล็กนะฮะครั้งนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้ตามไปดูรอยเท้าของไดโนเสาร์นะฮะพวกเราก็เลือกวิธีที่แบบScenic Drive นะคะก็คือขับรถเที่ยวชมวิวไปนะคะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทริปสั้นๆนะคะครึ่งวันซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะนะก
โอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ